ออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์ถ้าเพื่อนๆกดติดตามผมขอให้เพื่อนๆครับตุ่มได้ทันจิโร่นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเยอะนะครับรีวิวทันจิโร่ใน1นาทีทันจิโร่นะครับใช้เงินเข้าวางอยู่ที่ 1,000 เยนครับตัวทันจิโร่จะเป็นธาตุดินแล้วก็เป็นตัวพื้นแล้วก็เป็นตัวติดทันเบิร์นด้วยเมื่อวางทันจิโร่ไปทันจิโร่ครับก็จะตีเป็นฟูลเอวีตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จะติดทันเบิร์นด้วยครับท่าที่1เดลวาโซลาสแลชที่เงินค่าอัพ 10,000 เยนครับแล้วเมื่อเราท่านี้ไปครับตัวของทันจิโร่นะครับก็ได้เปลี่ยนจากการตีฟูอีครับผมก็จะเป็นแบบเซอร์เคิล LE แบบนี้เลยนั่นเองครับแอนิเมชั่นครับก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนแล้วเวลาอัพต่อท่านี้ทันจิโร่ก็สามารถตีแอร์ได้ครับใช้เงินค่าอัพ 27,000 เยนครับท่าที่2ทวินดากอนฟูรี่ใช้เงินค่าอัพ 800,000 เยนครับเมื่ออัพท่านี้ไปครับตัวของทันจิโร่ครับก็ได้เปลี่ยนจากการตีวงเซอร์เคิล LE นะครับผมก็ได้เป็นแบบตรงกลวย LE นั่นเองครับทันจิโร่สามารถอัพได้หมด8ขั้นแล้วใช้เงินค่าอัพให้หมด 75,500 เยนครับดาเมจสูงสุด 2,280,000 ตี7วิระยะ120ครับผมแล้วเมื่อบาบูกดาเมจของทันจิโร่ครับก็อยู่ที่ประมาณ 8,560,000 แล้วก็ระยะเพิ่มเป็น144ครับออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์ถ้าเพื่อนๆกดติดตามผมเชื่อว่าเพื่อนๆครับจะต้องตุ่มตัวละครครับในสตาร์ดัสไม่เกินแน่นอนรีวิวมนุกะล่างเทพใน1นาทีมนุกะใช้เงินเข้าวางอยู่ที่650เยนครับตัวมนุกะจะเป็นตัวธาตุโทลี่แล้วก็เป็นตัวตีแอร์แล้วก็เป็นตัวละครเบสซิ่งครับก็คือเอฟเฟคก็จะเป็นตัวแมวลอยตัวนี้นั่นเองเมื่อระหว่างตัวมนุกะไปตัวมนุกะครับก็จะเป็นฟูลเอลีนั่นเองท่าที่1 Power Palette นี่เงินค่าอัพ 6,500 เยนครับเวลาท่านี้ไปครับตัวของมอนตูกาครับก็จะเป็นวงเซอร์เคิลวงกลมแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมท่าที่2 Rainbow List ใช้เงินอัพ 1,650,000 ครับเวลาท่านี้ไปครับตัวของมอนตูกาครับก็จะกลับมาเป็น Full LE แบบนี้เลยนั่นเองนะครับเอฟเฟคก็จะเป็นแบบนี้ครับมอนตูกาสามารถอัพได้หมด5ขั้นใช้เงินค่าอัพไปหมด 1,694,600 เยนครับดาเมจสูงสุดดาเมจ2ล้านตี8วิระยะ110แล้วเมื่อบัฟอุราฮาระดาเมจก็จะอยู่ที่7ล้านระยะ132ครับผมออสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนส์ถ้าเพื่อนกดติดตามผมขอให้เพื่อนครับตุ่มไม่โดนการันตีนั่นเองนะฮะรีวิวอินซึงิบูล็อกใน1ทีอินซึงิครับใช้เงินค่าวางอยู่ที่500เยนครับตัวอินซึงิเนี่ยจะเป็นตัวธาตุน้ำตัวเขาเนี่ยจะเป็นตัวตีพื้นบวกตีไฮบริดเมื่อวางตัวเขาไปครับก็จะตีเป็นทรงกลวยเหมือนนี้เลยนั่นก็จะเปลี่ยนเป็นการตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองนะครับแอนิเมชั่นก็จะเป็นแบบนี้ครับเมื่ออัพท่าที่6ไปครับก็จะสามารถตีแอร์ได้นั่นเองครับใช้เงินค่าอัพ 30,000 เยนครับแล้ววงก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนั่นเองอีกอย่างนี้สามารถอัพทั้งหมด7ขั้นใช้เงินค่าอัพไปหมด 2,55,500 เยนครับแล้วมีตอน175นะครับ 1,600,000 ตี4วิแล้วก็ระยะ120ครับแล้วเมื่อระบับ 250% ครับดาเมจก็อยู่ที่ 5,600,000 แล้วก็ระยะเพิ่มเป็น150ครับผมออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์ถ้าเพื่อนกดติดตามผมขอให้เพื่อนๆครับโชคดีกับการตุ่มในตู้ที่เพิ่งกลับมานั่นเองฮะก็คือตู้ม็อบรีวิวโทลูเมดดากอนใน1นาทีโทลูนะครับใช้เงินเข้าวางที่500เยนครับตัวน้องเขาจะเป็นท่าสายฟ้าตัวตีพื้นแล้วก็เป็นตัวไฮบริดด้วยนั่นเองนะแล้วก็เป็นตัวเบิร์นด้วยครับเมื่อระวางน้องโทลูไปครับตัวน้องเขาก็จะตีเป็นวงกลมเซอร์เคิลครับแบบขนาดเล็กนั่นเองครับแอนิเมชั่นก็ได้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็สามารถติดไฟได้ด้วยนั่นเองนะฮะท่าใน1เฟรมลาสใช้เงินค่าอัพ 7,000 เยนครับเมื่อเราอัพขั้นที่ไปตัวของน้องครับก็จะตีเป็นทรงกลวยนั่นเองนะครับแอนิเมชั่นครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราอัพขั้นที่6ไปนะครับตัวของน้องครับก็จะตีเป็นไฮบริดได้นั่นเองครับหรือว่าจะตีแอร์ได้ใช้เงินค่าอัพ 25,000 เยนครับท่าที่2 Cool Fire Fair ใช้เงินค่าอัพ 1ล้านเยนครับแอนิเมชั่นน้องครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับจะเป็นไฟสีฟ้าฮะตัวน้องเขาครับสามารถอัพได้หมด8ขั้นใช้เงินค่าอัพไปหมด 1,659,000 เยนครับแล้วเมย์สูงสุด 1,700,000 ตี6วิระยะ105ครับเมื่อระบับ 250% นะครับดาเมจก็อยู่ที่ 5,180,000 แล้วก็ระยะเพิ่มเป็น126ครับผมออสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนส์ถ้าพวกติดตามผมขอให้เพื่อนครับตุ่มได้ม็อบนะครับแล้วไม่เกลือรีวิวเซเบอร์6ดาวใน1ทีตัวเซเบอร์นะครับจะใช้เงินค่าวางอยู่ที่500เยนครับตัวน้องเขานะครับจะเป็นตัวธาตุไฟแล้วก็เป็นตัวตีพื้นครับเมื่อระวางเซเบอร์ไปครับเซเบอร์ครับจะตีเป็นเซอร์เคิลวงกลมครับแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะเอฟเฟคก็จะเป็นแบบนี้ท่าที่1 Death Tacto Flame ใช้เงินค่าอัพ 3,000 เยนครับแล้วเมื่อเราอัพท่านี้ไปครับตัวของเซเบอร์ครับก็ตีเป็นทรงกลวยครับแล้วก็เป็นตัวเครื่องวงกลมด้วยเองแอนิเมชั่นก็จะเป็นแบบนี้ครับท่าที่2 Death Tacto Clash ใช้เงินค่าอัพ 20,000 เยนครับเมื่อเราอัพท่านี้ไปเซเบอร์ครับก็จะตีเป็นวงเซอร์เคิลวงกลมนะครับผมแล้วก็แอนิเมชั่นก็จะเป็นแบบนี้ท่าที่3 Relate Deduction ใช้เงินค่าอัพ 1,300,000 เยนครับเมื่อเราอัพท่านี้ไปตัววงเซเบอร์ครับก็ใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยนั่นเองเอฟเฟคก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่เงี้ยหมดตัวไปหมดเลยเซเบอร์สามารถอัพได้หมด8ขั้นใช้เงินค่าอัพไปหมด 1,845,500 เยนครับแล้วเมย์สูงสุด 4,120,000 ตี8วิระยะ115แล้วเมื่อระบับอุราฮาระดาเมจก็อยู่ที่ 14,400,000 แล้วก็ระยะเพิ่มเป็น138ครับออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์ถ้าเพื่อนกดติดตามผมแสดงว่าครับเพื่อนๆครับเป็นคนที่ชอบท่านชาโดว์อย่างแน่นอนรีวิวซิกาเกโน่หรือว่าท่านชาโดว์ใน1นาทีซิกาเกโน่ครับใช้เงินค่าวางที่690เยนครับตัวนั้นเทพเราเนี่ยจะเป็นตัวธาตุมืดเป็นตัวตีกราวแล้วก็เป็นตัวเบสซิ่งสเปเชียลอะบิลิตี้แล้วก็เป็นบลีดด้วยนั่นเองฮะเอฟเฟคครับก็
จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะค่อนข้างเท่คอนแชโดว์เมื่อเราวางเนี่ยจะวางได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะตีมันวงกลมขนาดเล็กนั่นเองนะครับเอฟเฟกต์ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็จะติดเลือดไหลตั้งแต่แรกเลยนั่นเองสกิลที่1 Power Frame ที่เงินครับ 70,000 เยนครับแล้วเมื่อเราพลานี้วงท่านเทพครับก็จะขยายใหญ่ขึ้นแต่ตีวงกลมเหมือนเดิมเอฟเฟกต์ก็จะเป็นแบบนี้ครับสกิลที่2ตารางสไปที่เงินครับ 90,000 เยนครับเมื่อเราพลานี้วงก็จะใหญ่ขึ้นอีกสกิลก็จะเป็นแบบนี้นะครับสกิลที่3 Atomic ที่เงินครับ 150,000 เยนครับแต่ที่เพิ่มมาครับก็ได้มีสกิลของ Atomic นั่นเองนะครับลองกดกันดีกว่านี่ I am Atomic นี่สกิลที่4 Flaming Spike ได้เงินครับ1ล้านเยนครับสกิลก็ได้เป็นแบบนี้ครับท่าที่5ฮะ Vampire Style ได้เงินครับ1ล้านเยนครับสกิลก็ได้เป็นแบบนี้ครับท่าที่6 Atomic All Length ได้เงินครับ1ล้านเยนครับ I am Atomic คือนี่ฮะท่าก็ได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นการรวบรวมพลังนะครับแล้วก็โจมตีแบบนี้นะครับนี่โอ้โหท่านซิกสามารถอัพได้หมด10ครั้งใช้เงินค่าไปทั้งหมด 5,405,000 เยนครับดาเมจถึงตูด 9,240,000 ตี5วิระยะ110ดาเมจเมื่อบัฟ 250% นะครับ 32,300,000 นะครับแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น132นะครับอัลตาเทอร์บอดิเฟนซ์ถ้าเพื่อนติดตามผมผมขอเพื่อนครับสุ่มกัดได้โดยที่ไม่ต้องเสียเพชรเยอะนะครับรีวิวกัด7ดาวใน1นาทีกัดครับใช้เงินเข้าวางอยู่ที่ 5,000 เยนครับตัวกัดเนี่ยจะเป็นตัวธาตุไฟแล้วก็เป็นตัวตีพื้นแล้วก็เป็นตัวเบสซิ่งแถมมีแรปเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายว่ามันคืออะไรเอฟเฟคนะครับก็ได้เป็นแบบนี้นะครับกัดสามารถวางได้หมด1เมื่อระวังการ์ดครับตัวการ์ดครับก็จะตีวงเซอร์เคิลแบบนี้เลยนั่นเองสกิลที่1บีดแคนนอนได้เงินครับ 100,000 เยนครับแล้วเมื่ออัพไปครับวงก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมสกิลที่2เบ็กบีดได้เงินครับ1ล้านเยนครับเมื่ออัพไปครับวงก็จะใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับสกิลที่3เลดอันลิสได้เงินครับ2ล้านเยนเมื่ออัพท่านนี้ไปการ์ดก็จะกลายเป็นฟูลเอลอีนั่นเองแล้วก็จะมีเอฟเฟคด้วยนะครับก็คือแรปเตอร์เอฟเฟคแรปเตอร์จะเป็นเหมือนการติดเลือดไหลเมื่อมอนตัวไหนที่โดนจะโดนดาเมจทุกๆ2วิภายใน24วิแล้วก็จะโดนดาเมจทั้งหมด12ทีการ์ดนะครับสามารถอัพได้หมด22ขั้นใช้เงินค่าอัพได้หมด10ล้าน 100,000 เยนครับดาเมจทั้งตูด14,600,000ตี5วิระยะ95เมื่อบัฟอุราฮาระดาเมจก็อยู่ที่51,400,000ระยะเพิ่มมันเป็น114ครับผมออร์ตาเทอร์โมดิเฟนซ์ถ้าเพื่อนติดตามผมผมขอเพื่อนครับตุ่มได้กีฟีดโดยที่ไม่ต้องเสียเยอะนะครับรีวิวกีฟีดใน1นาทีกีฟีดครับใช้เงินเข้าวางที่500เยนครับตัวกีฟีดนะครับจะเป็นตัวธาตุมืดแล้วก็เป็นตัวตีพื้นบวกไฮบริดแถมยังเป็นเบสซิ่งแอนด์สโลเอฟเฟคของกีฟีดครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อระหว่างกีฟีดครับกีฟีดครับก็จะตีเป็นวงเซอร์เคิลวงกลมแบบนี้เลยนั่นเองแอนิเมชั่นก็จะเป็นแบบนี้ครับผมสกิลที่1ฮอตอาริสใช้เงินครับ 5,000 เยนครับเมื่อเราพันนี้ไปครับตัววงกันจริงครับก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมแอนิเมชั่นครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วเมื่อเราอัพขั้นที่7ครับก็จะเปลี่ยนเป็นไฮบริดนั่นเองครับผมใช้เงินครับ13,000เยนครับผมเมื่ออัพไปแล้วครับกีฟีครับก็จะเปลี่ยนเป็น CL นี้ได้เลยนั่นเองนะครับสกิลที่2ชาร์ฟเฮนนิ่งทอร์นาโดใช้เงินครับ15,000เยนครับเมื่ออัพไปแล้วครับวงกันจริงก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแอนิเมชั่นก็ได้แบบนี้แล้วมอนครับก็ได้ติดสโลว์ด้วยนั่นเองนะครับผมกีฟีนะครับสามารถอัพทั้งหมด10ขั้นใช้เงินครับให้หมด 1,96,500 เยนครับดาเมจสูงสุด 4,590,000 ตี9วิระยะ115แล้วเมื่อเราบัฟ 250% ดาเมจก็อยู่ที่16ล้านระยะเพิ่มเป็น138ครับผมอัสซาเทอร์บอดิเฟนถ้าเพื่อนติดตามผมผมขอเพื่อนครับตุ่มและดวงดีนะครับผมกินอะไรไม่ออกจริงๆก็ได้รีวิวโกเบซูเปอร์ไซย่าใน1นาทีสามารถหาได้จากสตาร์พาร์ทเทียร์1ครับผมเบจิต้าร่างนี้ใช้เงินเข้าวางที่550เยนครับตัวเขาได้เป็นธาตุแสงแล้วก็เป็นตัวตีพื้นแล้วเมื่อเราวางเบจิต้าไปครับเบจิต้าครับก็ได้เตียนวงเซอร์เคิลขนาดเล็กแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแอนิเมชั่นก็ได้เป็นแบบนี้นะครับผมสกิลที่1 Final Beam ใช้เงินค่าอัพ 12,000 เยนครับแล้วเมื่ออัพท่านนี้ไปครับตัวเบเจต้าครับก็จะตีเป็นทรงกลวยแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแอนิเมชันก็ได้เป็นแบบนี้ครับเบเจต้าด้านล่างนี้จะอัพทั้งหมด4ขั้นใช้เงินค่าอัพไปทั้งหมด 31,550 เยนครับดาเมจสูงสุด 33,000 ตี7วิระยะ90แล้วเมื่อวัฟ 250% ดาเมจก็อยู่ที่ 1,600,000 ระยะเพิ่มเป็น108ครับออนสตาร์เทอร์บอดิเฟนถ้าเพื่อนติดตามผมผมขอเพื่อนครับตุ่มตัวละครที่ชอบได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเยอะนะฮะรีวิวคาตานาแมนใน1นาทีคาตานาแมนใช้เงินเข้าวางอยู่ที่500เยนครับตัวเขาเนี่ยจะเป็นตัวธาตุมืดแล้วก็เป็นตัวตีพื้นบวกไฮบริดแล้วก็เป็นตัวละครติดบลีดหรือว่าติดเลือดไหลด้วยครับแล้วเมื่อระวางคาตานาแมนไปเลยครับตัวเขาครับก็ได้ตีเป็นทรงกลวยแบบนี้เลยนั่นเองนะครับสกิลก็ได้เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ได้มีติดเลือดไหลด้วยนั่นเองนะครับสกิลที่1คาตานาสไปใช้เงินค่าอัพ 5,000 เยนครับในท่านี้นะครับตัวคาตานาแมนครับก็ได้ตีวงเซอร์เคิลวงกลมแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมแอนิเมชั่นก็ได้เป็นแบบนี้ครับสกิลที่2คาตานาแคลชใช้เงินค่าอัพ 20,000 เยนครับแล้วเมื่ออัพขั้นที่ไปวงก็ได้ใหญ่ขึ้นด้วยเองนะครับแอนิเมชั่นก็ได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเมื่อเราอัพต่อจากขั้นนี้ครับก็ได้เปลี่ยนเป็นไฮบีดนั่นเองนะใช้เงินค่าอัพ 32,000 เยนครับและตัวของเขาครับก็ได้เปลี่ยนเป็นตีแอนเองครับผมคาตานาแมนครับสามารถอัพทั้งหมด7ขั้นใช้เงินค่าไปหมด 1,720,000 เยนครับผมดาเมจสูงสุดอันนี้นะครับผมขออนุญาตเอาจากวิกินะเพราะว่าผมไม่ได้อัพเหมือนกันดาเมจตอน175 2,500,000 ระยะ100ตี9วิแล้วเมื่อตอนบัฟ 250% 8,900,000 ระยะเพิ่มเป็น125ครับ